ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลายด้านนั้นร้อนด้านนี้ไม่ร้อนใจนั่งอยากอาบแดดก็ได้เหมือนกันบัดนี้ถึงเวลาของการฟังปาฐกถาธรรมะอันเป็นหลักคำสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบอย่ามัวเดินไปเดินมาหาที่นั่งณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงชัดเจนแจ่มแจ้งแล้วจงตั้งใจฟังให้ดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่3ของเดือนธันวาคมอาทิตย์หน้าก็เป็นอาทิตย์สุดท้ายของปีมาเช้านี้ท่านเจ้าคุณพระธรรมโกษาจารย์สวนโมกขลารามชัยยาได้ปาฐกถาเรื่องทศพิธราชธรรมข้อสุดท้ายปี2530ทั้งปีท่านพูดเรื่องทศพิธราชธรรมทุกครั้งที่แสดงทางวิทยุกระจายเสียงก็จบลงเมื่อเช้าในหัวข้อว่าอวิโรธนะคือความไม่ขุ่นมัวทางจิตใจอันเป็นคุณธรรมสำคัญข้อสุดท้ายที่พระราชาพระมหากษัตริย์ทั้งหลายจะทรงปฏิบัติว่าท่านทั้งหลายที่ฟังวิทยุคงจะได้ฟังแล้วแต่ว่าฟังครั้งเดียวผ่านพ้นไปอาจจะยังได้ประโยชน์น้อยก็คงจะพิมพ์เป็นเล่มในการต่อไปความจริงจะพิมพ์เป็นเล่มให้ทันในวันที่ท่านได้รับเลื่อนสมณศักดิ์แต่ว่าเขาเอาไปถวายท่านเมื่อวันที่17ธันวาคมเมื่อวานซืนนี้ถ้าพิมพ์ไม่ทันยังขาดอีกข้อจะพิมพ์ในคราวต่อไปแจกจ่ายญาติโยมทั้งหลายต่อไปพวกเราทั้งหลายที่มีชีวิตผ่านพ้นมาด้วยดีไม่เจ็บไม่ไข้ในระยะนั้นสมาชิกที่มาฟังธรรมก็ยังอยู่กันเรียบร้อยหายไปบ้างโดยมันจะหายไปสักคนคือโยมแก่ๆที่มาจากพระโขนงร่างกายสูงใหญ่มาทั้งสามีภรรยามาไกลกว่าเพื่อนมาทุกอาทิตย์ไม่ค่อยขาดพอขาดไปก็ลาลูกไปแล้วเรียกว่าหายไปเป็นเรื่องธรรมชาติของชีวิตที่จะต้องเป็นอย่างนั้นเราหนีจากความเป็นอย่างนั้นไปไม่ได้สำหรับคนที่ยังมีชีวิตอยู่ก็สบายใจคือสบายใจว่าเรายังมีโอกาสที่จะรับใช้ประเทศชาติบ้านเมืองสังคมลูกต่อไปเรามีชีวิตอยู่ในลูกอยู่เพื่อลูกอย่าอยู่เพื่อตัวเราถ้าอยู่เพื่อตัวเราแล้วมันก็เป็นทุกข์มีปัญหาเพราะว่าอยู่เพื่อตัวก็คือเห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวนี่คือตัวปัญหาใหญ่ที่ทำให้เกิดอะไรอะไรขึ้นมากมายในสังคมเรื่องร้ายต่างๆที่เกิดขึ้นในสังคมนั้นไม่ได้มาจากอะไรแต่มาจากความเห็นแก่ตัวเป็นเรื่องใหญ่เป็นฐานรองรับความชั่วทั้งหลายอันนี้ถ้าเรามาตั้งใจกันเสียว่าเราไม่ได้อยู่เพื่อตัวเราแต่ว่าเราอยู่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มวลมนุษย์ทั้งหลายเป็นการอยู่ตามรอยพระบาทของสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าเพราะว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าของชาวเราทั้งหลายนั้นภายหลังที่ได้บรรลุเป็นพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานแล้วได้นามว่าพุทโธหรือสัมมาสัมพุทโธก็ได้พระองค์ก็มีชีวิตอยู่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มหาชน
พระองค์ตั้งอธิษฐานพระทัยว่าต่อนี้ไปเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มหาชนเราจะกระทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อมาให้มหาชนมีความสุขทางใจแล้วก็ทรงปฏิบัติหน้าที่ตลอดเวลา45ปีแห่งพระชนชีพของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็น45ปีแห่งการเป็นอยู่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มหาชนอย่างแท้จริงแม่สาวกของพระองค์ที่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วก็ดำเนินตามรอยเท้าของพระพุทธเจ้ามีชีวิตอยู่เพื่อประโยชน์เพื่อสังคมเช่นเดียวกันบรรดาพระสาวกทั้งหลายก็ได้จาริกไปตามที่ต่างๆไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มหาชนอันนี้เป็นหลักการใหญ่ที่เราควรจะได้นำมาใช้ในชีวิตประจำวันเอามาวางเป็นฐานลงไปเลยทีเดียวว่าเราจะมีชีวิตอยู่เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่มหาชนคือแก่ชาวโลกทั้งหลายไม่จำกัดชาติศาสนาภาษาผิวพรรณอะไรทั้งนั้นเราถือตามหลักว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเกิดเราแผ่เมตตาอย่างนั้นว่าสัตว์ทั้งหลายไม่ได้สัตว์ดำสัตว์ขาว หรือสัตว์นั่นสัตว์นี้แต่เราถือว่าผู้มีลมหายใจเหมือนกันกับเรานั่นเป็นผู้ต้องการความสุขทางนั้นเราจะไม่คิดอะไรพูดอะไรทำอะไรให้ใครเป็นทุกข์เดือดร้อนเราจะคิดแต่เรื่องที่จะทำให้ผู้อื่นเป็นสุขจะพูดจะทำแต่เรื่องที่จะทำให้ผู้อื่นเป็นสุขอันนี้ควรจะเป็นฐานรองรับจิตใจในการกระทำในชีวิตประจำวันถ้าชาวโลกทุกชาติทุกภาษามีความคิดอย่างนี้เป็นอุดมการณ์ประจำจิตใจสังคมโลกก็จะอยู่เป็นสุขจะอยู่ด้วยการแบ่งกันกินแบ่งกันใช้ทรัพยากรธรรมชาติเท่าที่มีอยู่ในโลกพอกินพอใช้สำหรับประชากรทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาในโลกแต่ที่มันไม่ค่อยพอกันนั่นก็เพราะว่ามีความเห็นแก่ตัวต่างชาติต่างก็ทำอะไรเพื่อตัวไม่ได้คิดเผื่อแผ่แบ่งปันกันแม้ชาวโลกจะมีการประชุมกันบ่อยๆประชุมในองค์การสหประชาชาติองค์การย่อยๆประชุมกันจริงๆผู้ที่ไปร่วมประชุมนั่นก็เป็นคนที่สำคัญในสายตาของชาวโลกแต่ว่าหลังจากการประชุมแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรยังตกลงอะไรกันไม่ค่อยจะได้แม้จะได้เซ็นสัญญากันเรียบร้อยแล้วก็ยังมีเรื่องเขารัดเอาเปรียบกันในแง่ในมุมต่างๆสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นในสังคมปัญหาทั้งหลายเหล่านั้นเกิดขึ้นมาจากอะไรก็เกิดจากเห็นแก่ตัวพอเห็นแก่ตัวก็จะเอาเปรียบคนอื่นจะให้ตัวได้มากๆให้คนอื่นได้น้อยๆหรือว่าตัวจะเอา 100% คนอื่นไม่ต้องได้อย่างนี้จะเป็นสุขกันได้อย่างไรจะมีความสมบูรณ์พูนสุขกันได้อย่างไรไม่มีทางจะเป็นไปได้ดังที่เราเห็นเป็นข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์บ่อยๆว่ามีการเอารัดเอาเปรียบกันมีข้อแม้ในเรื่องอะไรต่างๆที่เพื่อประโยชน์แก่ตนทั้งนั้นไม่มีใครให้กันไม่มีใครเสียสละต่อกันปัญหาจึงเกิดมากขึ้นแย่งที่ดินแย่งทรัพยากรธรรมชาติแย่งคนแย่งกันลงไปในทะเลต่างคนต่างก็จะเอาประโยชน์ตัวไม่เปิดทางให้คนอื่นไปหาประโยชน์บ้างก็เป็นการสร้างปัญหาแล้วคนที่ทำอะไรก็มักจะทำเพื่อตัวมากเกินไป
ชาวประมงจับปลาจะให้รวยเพื่อทีเดียวปลาเล็กปลาน้อยติดอวนติดแหมาหมดเลยมันไม่มีจะสืบพันธุ์ปลาก็หมดพันธุ์ปลาบางอย่างสูญพันธุ์ไปแล้วไปที่มาพัทลุงช่างสมัยเด็กๆ เคยกินปลาชนิดหนึ่งก็เรียกว่าปลาคู่ตัวเป็นเกล็ดคล้ายกับปลาตะเพียนแต่มันมากแต่เอามาปิ้งบนไฟนี่ไฟจะดับมามันหยดลงไปมันถ้าว่าได้มาสักตัวนึงกินกับข้าวเหนียวนี่ไม่ต้องกินทั้งตัวกินซีกเดียวก็จะพอแล้วมันมากหายไปแล้วถามชาวประมงว่าปลาคู่ไม่มีแล้วปลาตุ่มก็คล้ายกับปลาตะเพียนเหมือนกันรูปร่างคล้ายกันเขาเรียกปลาตุ่มมีมากในทะเลน้อยจังหวัดพัทลุงเดี๋ยวนี้หายหน้าหายตาไปหมดไม่มีเหลือเพราะชาวประมงที่เห็นแก่ตัวเอาไฟไปช็อตในทะเลปลาเล็กปลาน้อยตายหมดกินทีเดียวแล้วก็ไม่คิดถึงเรื่องข้างหน้านี่เพราะความเห็นแก่ตัวทำอะไรก็จะเอาทั้งหมดไม่ทิ้งไว้บ้างใช่กับคนเข้าป่าเห็นผลไม้อยากจะกินสัก 2-3 ผลโค่นมันทั้งต้นเลยแล้วก็เอาไปกินนิดหน่อยต้นไม้ก็ตายไม่มีโอกาสจะได้ผลดอกออกผลต่อไปอย่างนี้มีอยู่บ่อยๆคนประเภทอย่างนั้นเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้คนที่ผิดศีลผิดธรรมเนี่ยก็เนื่องจากเห็นแก่ตัวไปฆ่าเขาก็เพราะเห็นแก่ตัวไปลักของเขาไปช่อฉนเขาเอาเปรียบเขาก็เพราะความเห็นแก่ตัวไปประพฤติผิดในเรื่องเกี่ยวกับกามารมณ์ก็เรื่องเห็นแก่ตัวพูดจาโกหกหลอกลวงเขาแม่ทำสัญญาก็มีการเขียนให้ไว้มันดิ้นได้ให้มีช่องมีทางจะได้ต่อสู้กันทางกฎหมายยิ่งคนรู้กฎหมายก็ยิ่งทำให้มันมีช่องทางมากขึ้นเพราะความเห็นแก่ตัวไปดื่มสุราเมรัยก็เพราะความเห็นแก่ตัวทำอะไรทุกอย่างที่เป็นความชั่วมันก็ตั้งฐานอยู่ที่ความเห็นแก่ตัวทั้งนั้นว่าต่างคนต่างเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบกันอีกฝ่ายหนึ่งก็จะไม่ยอมเมื่อไม่ยอมก็ต้องพยาบาทอาฆาตจองเวรกันแต่เราดูหนังเรื่องหนังจีนนี่จะเห็นว่าพยาบาทแรงมากจะต้องฆ่าให้ตายต้องฆ่าให้ได้แล้วพยายามที่จะไปฆ่าเขาทุกวิถีทางเป็นเรื่องแสดงเพื่อความพยาบาทที่รุนแรงฆ่ากันจนหมดไม่มีเหลือนี่ก็เรื่องเห็นแก่ตัวแต่ไม่นึกว่าฆ่าเขาแล้วเราจะอยู่ได้หรือเปล่าเราจะมีความสุขหรือเปล่าคนที่ถูกฆ่ามันก็มีพวกมันก็ต้องมาฆ่ากันต่อไปฆ่ากันไปฆ่ากันมาจนไม่มีคนจะฆ่าคือหมดตายเกลี้ยงจบเรื่องกันไปฉากหนึ่งแล้วก็ฉากอื่นเปิดต่อไปลูกเรามันเป็นอยู่อย่างนี้ก็เพราะว่ามีความเห็นแก่ตัวเป็นฐานเป็นเครื่องรองรับเพราะว่าการฝึกการสอนอะไรต่างๆในสังคมก็สอนให้คนเห็นแก่ตัวกันทั้งนั้นสอนให้รักชาติอย่างไม่ลืมหูลืมตาอย่างที่เรียกว่าไม่ลืมหูลืมตาเนี่ยก็คือสอนให้เห็นแก่ตัวให้เห็นแก่ชาติของตัวพวกของตัวแต่ใช้คำไปเราะว่าชาตินิยมชาตินิยมก็คืออัตตานิยมนั่นเองชาตินิยมก็มาจากอัตตานิยมคือนิยมตัวเองแล้วกลุ่มคนที่นิยมตัวเองมารวมกันเข้าก็กลายเป็นชาตินิยมชาตินิยมในถ้ามันรุนแรงแล้วจะเกิดความเสียหายเกิดความทุกข์เกิดความเดือดร้อนเพราะจะต้องทำสงครามกันญี่ปุ่นทำสงครามมหาเอเชียบูรพาก็เนื่องจากชาตินิยมที่สะสมกันมานานรุนแรงขึ้นจนต้องทำสงครามแล้วผลที่สุดก็พ่ายแพ้ตกระกำลำบากเป็นบทเรียนที่ให้เข็ดขยาดไปได้สักชั่วคนหนึ่งต่อไปมันก็เกิดอีกเหมือนกัน
เพราะมนุษย์เรานั้นไม่รู้จักเข็ดไม่รู้จักหลาบจำในเรื่องที่ตนได้รับความทุกข์ความแดดร้อนเป็นคนที่ลืมเสียง่ายๆแล้วก็สร้างปัญหากันต่อไปเบียดเบียนกันต่อไปเป็นสงครามระหว่างชาติระหว่างบุคคลแล้วก็ลามไปจนถึงสงครามศาสนาระหว่างศาสนาเรื่องศาสนานี่ไม่น่าจะเอาไปรบกันไม่น่าจะเอาเป็นสาเหตุแห่งการรบราฆ่าฟันกันเพราะศาสนาเป็นเรื่องสอนให้คนทำลายความเห็นแก่ตัวให้เป็นคนที่มีเมตตาปราณีเอื้อเพื่อเผื่อแผ่แก่กันและกันแต่ว่าผู้สอนไม่สอนไม่ถูกต้องสอนให้ยึดติดในคำสอนมากเกินไปจนรังเกียจคำสอนอื่นรังเกียจนิกายอื่นศาสนาอื่นก็เรื่องผลประโยชน์อีกเหมือนกัน ประโยชน์ของตัวของพรรคของพวกและก็ทำลายกันเบียดเบียนกันในระหว่างศาสนาอันนี้เป็นเรื่องที่น่าละอายเหลือเกินคือจะเอาศาสนาไปใช้เป็นเครื่องมือในทางการเมืองก็ดีในด้านสงครามก็ดีมองดูแล้วเป็นเรื่องที่น่าละอายแสดงว่าเขาไม่เข้าถึงตัวธรรมะของศาสนานับถือศาสนาแต่เพียงชื่อเพียงพิธีการแต่ไม่เข้าถึงธรรมะอันเป็นเนื้อแท้ของพระศาสนาถ้าเข้าถึงธรรมะอันเป็นเนื้อแท้ของพระศาสนาไม่มีเรื่องคือไม่มีเรื่องที่จะต้องรบกันไม่มีเรื่องที่จะรังเกียจกันในเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะจิตที่เข้าถึงธรรมะแล้วมันก็ไม่มีอะไรจิตมันเป็นธรรมมีธรรมะประจำใจใจเข้าถึงธรรมะว่าใจเข้าถึงธรรมะแล้วไอ้กิเลสประเภทต่างๆมันก็เบาบางไปความเห็นแก่ตัวมันก็จางหายไปเพราะเห็นแก่ธรรมะถือธรรมะเป็นหลักบูชาธรรมะเป็นเรื่องใหญ่แล้วจะไปรบกันได้อย่างไรแต่ที่รบกันอยู่นั้นเพราะไม่เข้าถึงแก่นอันเป็นเรื่องของศาสนาแก่นของศาสนาก็คือธรรมะศาสนาทุกศาสนามีแก่นเป็นธรรมะแต่ว่าเปลือกมันอาจจะแตกต่างกันเหมือนต้นไม้ทุกต้นมีแก่นจะมีแก่นด้วยกันทั้งนั้นแต่ว่าไม่ปอกเปลือกไม่ปอกกระพี้ไม่เข้าไปถึงแก่นไปติดเปลือกเสียบ้างไปติดกระพี้เสียบ้างไม่เข้าไปถึงแก่นเข่งในเปลือกเข่งในกระพี้ไม่เข้าไปเข่งที่แก่นถ้าเข่งที่แก่นมันก็ไม่มีอะไรจะไม่มีชื่อต่อไปไม่ชื่อว่าเป็นพุทธเป็นคริสต์เป็นอิสลามเป็นพราหมณ์เป็นอะไรต่อไปมันมีแต่ธรรมะเท่านั้นเองเพราะว่าคำสอนในคัมภีร์ต่างๆนั้นก็คือตัวธรรมะแต่ว่าผู้ที่ไม่เข้าถึงก็คิดในมันแตกต่างไปให้มันไม่เหมือนคนอื่นโดยไม่รู้ว่าการคิดอย่างนั้นคือการสร้างกำแพงกั้นตัวเองขังตัวเองไว้ในที่มุมหนึ่งไม่ยอมรื้อกำแพงออกเพื่อไปดูคนอื่นเขาไม่ทำตนให้เข้ากับคนอื่นปลีกตัวออกไปอยู่คนเดียวกลุ่มเดียวพวกเดียวไม่ยอมเข้ากับใครไอ้การปลีกตัวไม่ยอมเข้ากับใครนั้นมันถูกหรือไม่เราลองคิดดูให้ดีถ้าคิดดูให้ดีแล้วก็เห็นว่ามันไม่ถูกต้องอยู่คนเดียวมันจะถูกต้องอย่างไรอยู่ครอบครัวเดียวมันจะถูกต้องอย่างไรอยู่ชาติเดียวพวกเดียวมันจะถูกต้องอย่างไรเราคิดแต่มันกว้างออกไปว่ามันไม่ถูกต้องคนเรามันต้องอยู่รวมกันอยู่การอยู่ด้วยความมีน้ำใจดีต่อกันปรารถนาดีต่อกันมีอะไรก็ช่วยเหลือกันหันหน้าเข้าหากันยิ้มแย้มแจ่มใสลืมอะไรอะไรไปใช่ลืมว่าเราเป็นใครเราเป็นชาติเป็นภาษาเป็นศาสนาอะไรลืมมาจ้ะให้นึกแต่เพียงว่าเรามีธรรมะอะไรอยู่ในใจของเราเราควรมีธรรมะอะไรเพื่อให้เข้ากันไ
ถ้าเรามีธรรมะคือความเมตตามันก็เข้ากันได้มีกรุณาปราณีก็เข้ากันได้มันเข้ากันด้วยน้ำใจเมตตากรุณาปราณีใจที่มีเมตตามันก็ใจเดียวกันใจที่มีกรุณามันก็ใจเดียวใจที่มีมุทิตามันก็ใจเดียวกันใจที่มีอุเบกขาธรรมมันก็ใจเดียวกันไม่ต้องไปว่าธรรมะนี่อยู่ที่ไหนธรรมะนี่ของใครแต่ว่าเราเอามาใช้ให้มันเป็นประโยชน์แก่จิตใจเป็นประโยชน์แก่ส่วนรวมคือสังคมที่เราจะอยู่ร่วมกันถ้าเราคิดอย่างนั้นทุกคนคิดอย่างนั้นทุกชาติคิดอย่างนั้นโลกนี้ก็ไม่ต้องสร้างอาวุธปรมาณูไม่ต้องไปเซ็นกันว่าเอ้าจกเลือกกำจัดอาวุธแล้วมันโง่ขนาดไหนชาวโลกนี่โง่เมื่อสร้างแล้วโง่เมื่อจะทำลายเมื่อจะเลือกอีกมันโง่อยู่อย่างนั้นถ้าว่าไม่โง่เมื่อสร้างมันก็ไม่โง่ต่อไปนี่ไปสร้างขึ้นด้วยอำนาจอวิชชาความเข่าแล้วเห็นว่ามันจะชิบหายกันแล้วไปทำเรื่องอื่นแต่ก็ไม่จริงเซ็นกันไว้อย่างนั้นแหละไอ้ข้างหน้าเต็นไอ้ข้างหลังต้องมีกองกระเดินเดินทึบใครจะไปทำลายแล้วยังไม่ไว้ใจกันชาตินั้นไม่ไว้ใจชาตินั้นชาติโตๆยิ่งไม่ไว้ใจกันใหญ่แล้วชาติโตๆนั่นแหละเป็นตัวการใหญ่ทำปัญหายุ่งยากแก่สังคมชาติเล็กไม่ยุ่งหรอกแต่ยุ่งไม่ได้เพราะไม่มีกำลังแต่ว่าชาติโตๆแหละทำยุ่งแล้วก็ไปเที่ยวหาพักหาพวกหาพวกเพื่อตัวทั้งนั้นแข่งกันดึงพวกเข้ามาฝ่ายหนึ่งก็ไปหาพวกฝ่ายหนึ่งก็ไปหาพวกลงทุนหาพัฒนาพวกเพื่ออะไรเพื่อตัวทั้งนั้นตัวจะได้เป็นใหญ่เป็นเจ้าลูกแล้วจะเป็นเจ้าลูกได้อย่างไรใครจะอยู่ค้ำคว้าใครจะอยู่เป็นเจ้าลูกคิดมันก็ตายตายกันไปทั้งนั้นไม่มีใครอยู่สักคนเดียวเขาคิดไม่ได้ในเรื่องอย่างนั้นเราไม่เคยหันหน้าเข้าหาธรรมะหันหน้าเข้าไปหาแต่เรื่องของวัตถุมัวเมาในด้านวัตถุไม่มีธรรมะเป็นเครื่องถ่วงวัตถุกับธรรมะมันต้องไปด้วยกันคือธรรมะเป็นเครื่องถ่วงใช้รถมันต้องมีห้ามล้อถ้าไม่มีห้ามล้อมันก็เสียหายชีวิตคนก็ต้องมีธรรมะเป็นเครื่องห้ามเครื่องเหนี่ยวรั้งจิตใจไม่มีธรรมะแล้วจะเอาอะไรเป็นเครื่องห้ามหรือว่ามีแต่มันใช่ไม่ได้เป็นเลขที่ใช่ไม่ได้เลขเสียมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรเราจึงต้องมีธรรมะให้ถูกต้องใช้เป็นให้เกิดประโยชน์เอาไปคิดไปทำในเรื่องอะไรต่างๆที่มุ่งประโยชน์เป็นส่วนใหญ่ไม่คิดไม่ทำอะไรเพื่อฆ่าตัวเองชาวโลกเวลานี้ฉลาดมีความรู้มากจนฆ่าตัวเองได้คือคิดอะไรขึ้นเพื่อทำลายตัวเองนั่นเองมากมายปรากฏว่าคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์คิดอาวุธได้แรงขึ้นมาได้แล้วเอาไปใช้คนตายมากๆแกก็เสียใจกระโดดตึกตายแต่เพราะนั่นแหละก็เรียกว่าฆ่าตัวตายคิดฆ่าตัวตายเพราะเวลาคิดไม่ได้คิดว่ามันจะร้ายแรงขนาดไหนคนเราโกรธกันแต่ใช้หมัดต่อยกันก็ไม่แรงเท่าใดอย่างดีก็พอปากแตกจมูกแตกนิดหน่อยมันเหนื่อยมันก็หยุดกันไปเองอ่ะเดี๋ยวนี้มันไปอย่างนั้นใช้เครื่องทุ่นแรงมากปืนอย่างดีปืนสงครามเอามาฆ่าคนยิงกันไปจนบ้านพังไปเลยอย่างนี้ก็คนที่คิดสิ่งเหล่านี้ก็คิดขึ้นมามองในมุมเดียวแต่ไม่มองอีกมุมหนึ่งเลยก็สร้างปัญหาสร้างความทุกข์ความเดือดร้อนให้แก่สังคมด้วยประการต่างๆปัญหาลูกมันอยู่อย่างนี้ก็มีนักคิดประเภทที่ใช้ปัญญาบ้างเหมือนกันคิดว่าเราควรจะหันหน้าเข้าหากันแล้วก็ชวนกันส่งเสริมศีลธรรมให้เกิดขึ้นในลูกพยายามดึงคนเข้าหาธรรมะให้นับถือสิ่งถูกต้องให้ประพฤติสิ่งถูกต้องคิดพูดทำแต่สิ่งถูกต้องแต่ว่าชากำลังฝ่ายธรรมะมันไม่พอกำลังฝ่ายลูกมันดูดแรงกว่าค
คนก็ไปติดอยู่ในเรื่องลูกฝ่ายธรรมะก็มีน้อยเหมือนกับพระเราเนี่ยที่สอนธรรมะให้คนเข้าใจเพื่อให้นำธรรมะไปใช้ก็มีน้อยแต่พระที่ขายเครื่องรางของขลังมีมากกว่าส่งเสริมความงมงายมีมากส่งเสริมให้คนเดินหลับตาไม่ได้มองว่าอะไรเป็นอะไรมีมากแล้วคนประเภทนั้นมันก็มากเสียด้วยที่มากก็เพราะว่าไม่ไปเปิดหูเปิดตาไปเปิดแต่พระเนตรพระพุทธรูปซึ่งไม่จำเป็นจะต้องไปเปิดแล้วตาของท่านเปิดท่านก็ไม่เห็นอะไรเขาทำไว้สำหรับเป็นรูปให้เราได้ดูไม่ใช่ให้ท่านดูเราแต่ก็ต้องไปเปิดเชิญคนนั้นเปิดคนนี้เปิดคนเปิดก็มีกิเลสอยู่ด้วยกันนั่นแหละแต่ไปเปิดตาพระแล้วก็จะเปิดตาตัวเองให้เห็นว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องนั่นเขาเรียกว่าทำเป็นพิธีทำเป็นพิธีให้มาช่วยเปิดพระเนตรพระความจริงไม่ต้องเปิดอะไรแต่มาช่วยกันเปิดตาคนให้สว่างให้เห็นความจริงของชีวิตให้รู้ความจริงของเรื่องชีวิตถูกต้องพระพุทธเจ้าเป็นผู้เปิดตาลูกให้สว่างด้วยแสงธรรมพระองค์ได้ค้นพบธรรมะอันเป็นแสงสว่างแล้วก็ทรงเปิดลูกที่เขาเขียนไว้ว่าในวันพระพุทธเจ้าตรัสรู้คนตาบอดได้เห็นกันคนใบ้พูดได้ลูกสว่างมองเห็นไปถึงนรกอเวจีเรียกว่ามองเห็นกันหมดอันนี้เป็นเรื่องกล่าวถึงความอัศจรรย์ของธรรมะว่าเมื่อธรรมะเกิดขึ้นในลูกความจริงธรรมะมีอยู่แล้วแต่ว่าไม่มีใครไปเปิดธรรมะออกมาไม่มีใครค้นพบธรรมะไม่ทำให้ปรากฏแก่ชาวลูกคล้ายกับวัตถุบางอย่างอยู่ในดินเหมือนแก๊สหรือน้ำมันในอ่าวไทยมันมีมาตั้งแต่ลมนานกาลีแล้วแต่ว่าไม่มีใครรู้ไม่มีใครเห็นไม่มีเครื่องมือที่จะไปเจาะไปขุดเอาแก๊สและน้ำมันนั่นขึ้นมาชาวลูกเจริญขึ้นด้วยวิทยาศาสตร์ด้วยด้านเทคโนโลยีก็เลยมาพิสูจน์พบว่ามีที่นั่นที่นี่เอาเครื่องมือเจาะลงไปดูดมาขึ้นมาต่อท่อมาในทะเลเอามาขึ้นที่มาตาพุทธได้เราก็ได้ใช้ผู้ที่ไปค้นพบสิ่งนั้นก็เรียกว่าเป็นผู้ค้นพบสิ่งนั้นธรรมะก็มีอยู่ในที่ทั่วไปทุกคนทุกแห่งในเนื้อในตัวของเราก็มีรอบๆตัวเราก็มีแต่ว่าเราไม่รู้เพราะไม่มีคนชี้บอกเจ้าชายสิทธัตถะสละการสละความสุขในวังออกไปนั่งอยู่ในป่าทำจิตให้สงบแล้วก็ค้นคว้าศึกษาด้านในจนกระทั่งสำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าใต้ต้นโพธิพุทธกยาก็เรียกว่าทรงค้นพบความจริงความจริงก็คือตัวธรรมะที่มีอยู่ปรากฏอยู่แต่ว่าคนอื่นค้นไม่ลึกพอค้นเหมือนกันค้นได้นิดหน่อยเอามาสอนมาเป็นศาสดากันไปตามเรื่องแต่ว่าไม่ลึกซึ้งไม่เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงพระองค์เจาะลึกลงไปจนกระทั่งถึงที่ที่มันมีน้ำมันคือธรรมะแล้วก็สูบธรรมะนั่นมาใช้ในชีวิตของพระองค์ทำพระองค์เองให้พ้นทุกข์เป็นตัวอย่างมีความสุขสดชื่นอยู่ตลอดเวลาไม่มีความทุกข์อันใดเกิดขึ้นอีกต่อไปแล้วก็เอาสิ่งนั้นไปแจกแก่ชาวโลกให้ได้เข้าถึงธรรมะต่อไปเราก็ได้รับแสงสว่างได้เปิดตาเปิดหูเปิดใจรับแสงธรรมะเมื่อก่อนนี่มันมืดไม่มีแสงเข้ามาอันนี้มาในยุคหลังสานุสิทธิ์ของพระพุทธเจ้าคือเป็นนักบวชนี่แหละแต่ว่าในยุคบางสมัยไปหลงในวัตถุคือหลงลาภสักการะอยากได้ลาภได้สักการะอยากประชาชนเลยทำสิ่งที่ประชาชนชอบใจเพื่อดึงคนเข้าหาตัวพูดแบบธรรมะก็ว่าความเห็นแก่ตัวมันเกิดขึ้น
คือความเห็นผิดความเห็นแก่ตัวเนี่ยเป็นความเห็นผิดเกิดขึ้นในหมู่พระสงฆ์ก็เลยทำพิธีรีตองประเภทต่างๆเพื่อดึงคนเข้าหาตัวดึงลาภดึงสักการะเข้ามาธรรมะที่ถูกต้องก็จมหายไปมีแต่ธรรมะที่ไม่ถูกต้องเขาเรียกว่าสัตตธรรมปฏิรูปคือธรรมะปลอมให้คนเข้าถึงสิ่งนั้นก็ยึดติดกันมาสืบต่อกันมาจนถึงพวกเราในสมัยนี้ก็ยังไม่มีใครมาช่วยกันทำลายสิ่งนั้นถ้าเราไม่ทำลายสิ่งนั้นสิ่งนั้นก็จะหุ้มหนาขึ้นหนาขึ้นจนกระทั่งว่าไม่สามารถจะมองเห็นของจริงของแท้ได้มีแต่เปลือกหุ้มหนาจนไม่รู้ว่าเป็นอะไรพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้ว่ากลองใบหนึ่งเป็นไม้ชั้นดีใช้ไปนานๆมันก็ผุบางส่วนต่อไม้มาปะไว้แล้วต่อมาก็มาปะเข้าไปปะเข้าไปเรื่อยๆจนเนื้อกลองเดิมหายไปเหลือแต่ไม้ที่ปะเข้ามาหลายสิ่งหลายอย่างชั้นใดในธรรมวินัยของตถาคตในการต่อไปข้างหน้าคือพระองค์พูดในสมัยที่ยังดำรงพระชนอยู่ว่าต่อไปข้างหน้าไม่ใช่เรื่องเดี๋ยวนี้เรื่องในยุคนั้นเกิดไม่ได้เพราะพระองค์ยังอยู่พระอรหันต์ทั้งหลายยังอยู่กันมากเกิดไม่ได้แต่ในสมัยต่อไปข้างหน้าคือสมัยที่เราอยู่กันนี่แหละสิ่งนี้จะเกิดขึ้นคือสิ่งที่ไม่ใช่ของเดิมจะมาเข้าแปะอยู่ในศาสนาเอาศาสนาเป็นเครื่องมือสำหรับไปทำมาหากินไปใช้ผลประโยชน์ในรูปต่างๆเอาพระสงฆ์ไปใช้เอาธรรมะไปใช้เอาพิธีการไปใช้เพื่อแสวงหาลาภผลเป็นเงินเป็นทองเพื่อไปสร้างสิ่งที่เป็นวัตถุถาวรต่างๆซึ่งมันไม่ใช่ตัวศาสนาไม่ใช่ตัวธรรมะอะไรแต่ว่าก็ชอบสร้างเพื่อตัวไม่ใช่สร้างเพื่อธรรมะพวกสร้างของใหญ่ๆสร้างเจดีย์ใหญ่ๆสร้างพระใหญ่ๆสร้างอะไรใหญ่ๆเนี่ยเพื่อตัวทั้งนั้นเพื่ออะไรตัวจะได้มีชื่อเสียงจะได้ติดอยู่ว่าสร้างในสมัยคนนั้นสมัยคนนี้ไอ้ชื่อที่ติดอยู่นั้นมันเป็นสาระอะไรเป็นเรื่องที่มีคุณค่าอะไรที่ตรงไหนแต่คนก็ชอบสร้างแม่แก่แล้วก็ยังจะสร้างของใหญ่ๆสร้างพระใหญ่ๆไปพบพระองค์หนึ่งอายุตั้ง82แล้วจะสร้างพระใหญ่ได้บอกว่าหลวงพ่ออายุมากแล้วควรจะนั่งสงบจิตสงบใจภาวนาทำลายกิเลสดีกว่าไปสร้างพระท่านกลับบอกว่าเพราะแก่แล้วถึงต้องสร้างเดี๋ยวมันจะตายจะไม่ได้สร้างเกิดมาเพื่อสร้างพระพุทธรูปไม่ได้เกิดมาเพื่อสร้างพระพุทธธรรมพระไว้พระสงฆ์ไว้ในใจเลยก็สร้างพระก็เที่ยวเดินแจกดีกาเดี๋ยวไปหาป่าผาบ้านนั้นป่าผาเมืองนี้นัดแต่มาทอดแล้วก็สร้างพระไว้ริมทางก็รูปร่างก็ไม่สวยไม่งามอะไรดูแล้วคอยาวมันอะไรดีบอกว่าสร้างอะไรอย่างนี้พระเป็นพระคอหันเสียแล้วไม่ได้เรียกคนดูนั่นก็ไม่ศรัทธาไม่น่าเลื่อมใสแต่ท่านชอบสร้างเพราะไปเชื่อว่าสร้างพระพุทธรูปแล้วจะได้อานิสงส์จะได้พบพระพุทธเจ้าไปพบพระพุทธเจ้าที่เป็นวัตถุมันจะได้เรื่องอะไรพระพุทธเจ้าที่เป็นเนื้อแท้เราจะพบมาอะไรก็ได้มีอยู่ตลอดเวลาสัมผัสได้ด้วยใจไม่ใช่สัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายด้วยใจใจสัมผัสพุทธะที่แท้ได้เข้าถึงเนื้อแท้ของพระพุทธเจ้าได้แต่ไม่เข้าใจเรื่องนั้นเข้าใจแต่เรื่องวัตถุเลยสร้างวัตถุใหญ่ๆไว้ส่งเสริมการท่องเที่ยวแต่ว่าคนมาเที่ยวก็ไม่ได้มาพบพระอะไรเหมือนกับเรามีงานนมัสการพระไม่ได้เรื่องอะไรไม่ได้ไปนมัสการพระอะไรไปสนุกไปดูวงดนตรีสายันสัญญาอะไรต่ออะไรผุ่มพวงดวงจันทร์โฆษณาแต่เรื่องนั้นดูป้ายยาว 2-3 บาทข้างถนนไม่มีอะไรหานวัดแล้วก็บอกว่ามีดนตรีพุ่มพวงดวงจันทร์ตายันสัญญาอะไรแต่อะไรก็ไม่รู้มันได้มีแต่เรื่องเหลวไหลไร้สาระหาเงินเข้าวัด
เอาคนมาเที่ยวขายทองให้ปิดพระปิดก็ไม่ได้สวยงามอะไรปิดซ่อนๆลงไปไม่รู้ปิดทำอะไรก็ได้แบ่งเงินจากคนขายทองมากซื้อทองก็มาหาเงินให้เขาถ้าเราเรียนดูแล้วเขาไปเป็นขี้ข้าพ่อข้าไปหลายเรื่องเหมือนกันเป็นขี้ข้าพ่อข้าขายทองพ่อข้าขายถูกพ่อข้าขายเทียนพ่อข้าขายวัตถุต่างๆเราไปช่วยเขาค้าขายชาวบ้านก็ชอบพวกค้าขายชอบไหมหลวงพ่อนั่นดีดีไงช่วยซื้อทองผมบ่อยๆแล้วนั่นก็ดีเท่านั้นไม่ได้ในเรื่องอะไรเอาอะไรไม่ได้ดีในการสอนคนหรือว่าทำคนให้ฉลาดแต่ว่าทำคนให้งูกลายเป็นหลวงพ่อประเภทอย่างนั้นแล้วก็มีหลวงพ่อประเภททำตนเป็นผู้ครั้งผู้ศักดิ์สิทธิ์ให้เขาปั้นรูปหล่อรูปเอาไปขายกันหล่อรูปเล็กๆเอาไปขายเอาไปแจกวันนั้นเจอพระองค์ในรถไฟในเรือบินแหมนั่งใกล้กันคุยจ้อตลอดเวลาประจบประแจงดีโอ้หลวงพ่อชื่อเสียงโด่งดังพูดไปพูดมาทำไมไม่ทำรูปหลวงพ่อจำหน่ายมั่งวะไม่ได้ไม่ทำไม่เป็นไรผมจะทำถวายผมจะจัดการเองทีมทำเองขายเองขอให้หลวงพ่ออนุญาตก็แล้วกันไม่ได้ไม่ได้อนุญาตไม่ได้ทำไม่ได้ไม่เป็นไรว่างๆผมจะเอาช่างแต่ว่าไม่ได้อย่าเอามากไม่เอาแกจะเอาหลวงพ่อไปขายเพราะว่าชื่อมันดังอยู่พอขายได้แล้วพอเขาไม่ได้นะอย่าไปทำไม่ทำไม่ได้ทีหลังถามว่าชื่ออะไรอยู่วัดไหนขอรู้ชื่อก็ไม่ไหวเป็นพระที่ชอบอย่างนั้นชอบทำอย่างนั้นสร้างตัวว่าเป็นไปสร้างวัดสร้างวาในต่างประเทศแต่ก็ไม่ได้สร้างอะไรฮะเรื่อยอะไรเรื่อยทอดป่าป๋าทอดนั่นทอดนี่ทำเรื่อยหากำไรเรื่อยอย่างนี้ไม่ไหวเจอข้าวก็นั่งคุยกันไม่รู้จะไปนั่งตรงไหนก็นั่งใกล้กันแล้วก็คุยกันไปทำเรื่องแกก็จะมาจบมาแจงจะมาเอารูปไปปั้นแต่นั่นเองงั้นมันไม่ได้ปั้นไปขายไม่ได้ตั้นยืนเฉยๆได้ยืนอยู่องค์นึงยืนอย่างนั้นมันได้ใจจะมาเอามาขายจะยกไปขายก็ไม่ว่าเอาไปตั้งทั้งองค์ใจจะซื้ออันนี้จะเอาไปทำเป็นเหรียญหลวงพ่อบอกหลวงพ่อแก่แล้วจะทำเหรียญหรอไม่ต้องนะหรือว่าไม่ทำเหรียญก็ได้เพราะว่าให้ธรรมะไว้แล้วธรรมะไม่ตายธรรมะจะอยู่ต่อไปหนังสือหนังหามีเยอะแยะเอาหนังสือไปให้คนอ่านดีกว่ารูปไปได้เพราะรูปพูดไม่ได้แต่หนังสืออ่านแล้วรู้เรื่องเข้าใจความหมายเป็นอย่างนั้นคิดแต่เรื่องอย่างนั้นทำแต่เรื่องอย่างนั้นไม่คิดเผยแผ่ธรรมะแต่คิดเผยแผ่วัตถุอยู่ตลอดเวลาก็เมื่อจากเรื่องเห็นแก่ตัวเพราะมันทางได้ลาภได้สักการะได้เงินได้ทองในคราวที่ในหลวงมีประชนมาอายุครบ60นี่พวกหากินเอาไปใช้เยอะอ้างในหลวงจะเอาเงินไปถวายในหลวงถวายหรือเปล่าก็ไม่รู้จะส่งไปตามบ้านนอกบ้านนาตามวัดวาอารามพระไม่รู้เรื่องก็ช่วยไปตามฐานะทีหลังรู้ข่าวว่าอ้าวถูกต้มถูกหลอกอย่างนี้ก็มีพวกหากินอย่างนี้ก็ไม่ไหวไม่ช่วยพวกส่งเสริมเป็นพวกประเภททำลายก็เพราะเห็นแก่ลาภแก่สักการะเลยก็ตัวธรรมะมันจะหายไปเราจึงต้องส่งเสริมสิ่งที่เป็นธรรมะให้แก่ประชาชนส่งเสริมพระส่งเสริมชาวบ้านให้เข้าใจนี่เอาพระมาอบรมธรรมทายาทอยู่เวลานี้ร้อยกว่าลูกเอามาอบรมทุกปีปีละร้อยกว่าคือเอามาปลุกเสกสร้างพระใหม่ในจิตใจให้เป็นพระที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิมีความเห็นถูกต้องมีความคิดถูกต้องพูดถูกต้องทำถูกต้องแล้วก็จะได้ไปสอนคนกันต่อไปตอนนี้กำลังอบรมภาวนาอย่างเคร่งเครียดแต่วันอาทิตย์วันนี้ก็ไปนั่งรับบาตรด้วยแต่ทุกวันต้องมาสวดภาวนายังไม่สอนอะไรขอภาวนากันก่อนอย่างเคร่งเครียด10วันพ้นจากนั้นแล้วจึงจะให้วิชาการหลักความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องให้ไปสอนให้ถูกสอนให้คนเข้าใจเช่นสอนเรื่องพระรัตนตรัยให้มันถูกต้อง
ให้คนเข้าถึงพระรัตนตรัยถูกต้องนี่เป็นตัวอย่างนี่ก็คือการสร้างสิ่งถูกต้องให้เกิดขึ้นในวงการศาสนาวงการสังคมชาวพุทธเราเอาพระมาปลุกมาเสกแล้วก็ส่งไปท่านออกไปทำงานต่อไปที่ทำมาแล้ว6รุ่นก็เรียกว่าใช้ได้ส่วนมากใช้ได้ออกไปทำงานทำการเป็นประโยชน์แก่ศาสนาไปปฏิรูปกิจกรรมบางอย่างที่ฟุ้งเฟ้ยสุรุ่ยสุร่ายบวชหน้าฟุ้งเฟ้ยทำศพแบบฟุ้งเฟ้ยทำอะไรแบบฟุ้งเฟ้ยก็ตัดออกไปนำคนเข้าหาความถูกต้องไหว้พระสวดมนต์ก็ให้สวดมนต์แปลจะได้รู้เรื่องจะได้เข้าใจความหมายแต่บางทีลูกวัดมาอบรมพอไปทำสมภารกลับไม่ยอมสมภารบอกเขาว่ากันมาอย่างนี้นานแล้วบ่นมาบอกว่าคุณต้องรอให้สมภารตายก่อนแล้วค่อยทำก็สมภารขวางเลยสมภารยังไม่รู้ไม่ได้อบรมสมภารนี่อบรมแต่ลูกวัดเลยก็ลำบากต่อไปมันต้องอบรมสมภารด้วยแต่ว่าไม่มีอำนาจที่จะไปอบรมแต่มีอำนาจก็อบรมสมภารแค่ด้วยไปอบรมเป็นชุดๆอบรมสมภารให้เป็นสมภารที่ถูกต้องให้เป็นสมภารตาดีนำคนตาบอดเดี๋ยวนี้สมภารตาบอดนำคนตาบอดเลยไปกันใหญ่เดินไม่ตรงทางตกเหวตกบ่อก็เป็นแถวไปไม่ใช่เหวลึกเหวตกบ่ออวิชชาคือความไม่รู้ไม่เข้าใจเป็นเรื่องเสียหายเกิดปัญหาขึ้นในสังคมด้วยประการต่างๆต้องแก้ไขตราบใดที่มีชีวิตมีลมหายใจก็ต้องช่วยแก้ช่วยไขแก้แล้วก็ไขให้มันเดินแก้แล้วไม่เดินก็ใช่ไม่ได้นาฬิกาเสียต้องแก้แก้แล้วต้องให้เดินก็เรียกได้ว่าแก้ไขแก้แล้วให้มันเดินไปให้มันไหลไปอย่างนั้นจึงจะเกิดประโยชน์แก้แล้วไม่เดินก็ใช่ไม่ได้อันนี้ต้องแก้ให้เดินให้ลุกขึ้นตื่นตัวว่องไวก้าวหน้าทำงานเพื่อศาสนาอยู่เพื่อศาสนาไม่ใช่อยู่เพื่อตัวเราเพื่อตัวเองแต่อยู่เพื่อศาสนาอยู่เพื่อธรรมะให้มอบชีวิตจิตใจให้แก่พระธรรมทำงานเพื่อธรรมะมันก็ไม่ยุ่งไม่ลำบากไม่เดือดร้อนอะไรแต่ว่าจะทำงานเพื่อตัวก็เป็นทุกข์ไม่ได้อย่างนั้นก็เป็นทุกข์ไม่ได้อย่างนี้ก็เป็นทุกข์ทำงานให้เป็นทุกข์ก็เหมือนกับว่าทำลายสุขภาพกายใจของตัวเองไม่ควรจะทำอะไรให้เป็นทุกข์แต่ทำให้สบายใจให้ชื่นใจในผลงานที่เราได้กระทำอยู่ตลอดเวลาจึงจะเป็นการถูกต้องเพราะฉะนั้นเราจึงควรจะตั้งฐานชีวิตกันให้ถูกต้องว่าเราจะทำลายความเห็นแก่ตัวพระพุทธศาสนาสอนลึกซึ้งไปถึงว่าไม่มีตัวสอนเรื่องไม่มีตัวอันนี้โยมจำไว้ด้วยว่าพุทธศาสนาสอนเรื่องไม่มีตัวธรรมะส่วนลึกคือเรื่องไม่มีตัวแต่ว่าถ้าธรรมะส่วนตื้นๆขั้นศีลธรรมก็ยังมีตัวเพราะว่ายังมีกิเลสก็มีความยึดความถือแต่ว่าเราก็ต้องให้มันน้อยลงไปยึดถือน้อยลงไปเห็นแก่ตัวน้อยลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งว่าไม่มีตัวจะให้เห็นเป็นอนัตตาขึ้นมาในจิตใจมองอะไรก็เพียงสักแต่ว่าเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งกันข้าวไหลไปตามอำนาจของการปรุงแต่งเป็นตัวธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปไม่มีตอนใดตอนหนึ่งเป็นเนื้อแท้เป็นตัวของมันเองขึ้นมาเรานึกอย่างนั้นมองอย่างนั้นใช้ปัญญาพิจารณาบ่อยๆก็ค่อยเห็นชัดเจนขึ้นแล้วความเห็นแก่ตัวก็จะลดน้อยลงไปทำอะไรก็เพื่อขูดเกลาความเห็นแก่ตัวให้ทานเพื่อการขูดเกลาความเห็นแก่ตัวรักษาศีลเพื่อการขูดเกลาความเห็นแก่ตัวการเจริญภาวนาความจริงเนื้อแท้มันอยู่ที่การใช้ปัญญาอบรมปัญญาให้เกิดขึ้นในใจแล้วใช้ปัญญานั่นพิจารณาความไม่เห็นแก่ตัวหรือพิจารณาให้เห็นว่าตัวไม่มีเป็นอนัตตานั่นคือจุดหมายแท้แต่ว่าบางทีก็ภาวนาไม่ไปถึงจุดนั้นไปเที่ยวหลงกอดจิตอะไรอะไร
พอได้เห็นอะไรสักนิดก็มานั่งติดเรื่องนั้นอยู่ติดลูกแก้วบ้างติดองค์พระบ้างติดดวงติดแสงสว่างบ้างติดอะไรต่างๆอาจารย์พาไปดูนรกก็กลัวนรกพอไปสวรรค์ไม่ชอบใจวิมานสวยแปลวพราวเหมือนคอนโดมิเนียมอะไรไปติดวิมานอยากจะไปเกิดเป็นเทวดาไอ้พวกอยากไปเกิดเป็นเทวดานี่ทำทานใหญ่ทำโดยไม่คิดว่าจะถูกหรือผิดจะได้หรือไม่ได้เมาสวรรค์พวกเมาสวรรค์นี่น่ากลัวอาจารย์สอนให้ลูกศิษย์เมาสวรรค์นี่บริจาคเงินมากๆเพื่อจะได้ไปซื้อวิมานบางทีอาจารย์ก็บอกว่าแม้ฉันหลับตาแล้วก็เห็นวิมานหลังหนึ่งยังว่างอยู่ไม่มีคนเลยถามคนรักษาว่าของใครของคุณหญิงนั่นของคุณนายนั่นแม้คุณนายดีใจคุณหญิงก็ดีใจว่าวิมานไปรออยู่แล้วอันนี้ทุ่มใหญ่เลยเพิ่มเติมให้อีกล้านสองล้านวิมานจะได้สวยขึ้นไปอีกอย่างนี้เขาเรียกว่าทำบุญเพื่อเห็นแก่ตัวเพื่ออยากได้คอนโดมิเนียมในสวรรค์มันขึ้นลงลำบากคอนโดมิเนียมยิ่งสูงสูงมันยิ่งลำบาก50โยชน์ขึ้นไม่ไหวเป็นโรคปวดข่าวตายเลยถ้าขึ้นลงก็แย่นะวิมาน50โยชน์ที่เขาเทศไว้ในหนังสืออานิสงส์ต่างๆตายแล้วไปเกิดวิมาน50โยชน์มีนางฟ้า500 500นี่ถนัดนะ500ทุกเถียงเวียน500พระอรหันต์500โจร500ด้วยเหมือนกันแล้วก็นางฟ้าก็500เอาไปแล้วเราจะอยู่อย่างไรนางฟ้าตั้ง500มันมากไปอันนี้เขาเรียกเอาสวรรค์มาล่อมันไม่ใช่นโยบายของพระพุทธเจ้าแต่มันเกิดขึ้นชั้นหลังเรื่องที่พระท่านเขียนขึ้นเพื่อก็ล่อคนไม่สำบุญไม่ใช่เรื่องอะไรแต่ว่าล่อไปติดอยู่ตรงนั้นไปติดอยู่ที่สวรรค์นั่นเองพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้ไปติดตรงนั้นท่านสอนเป็นขั้นตอนเช่นสอนเรื่องทานสอนเรื่องศีลสอนเรื่องสวรรค์สอนเรื่องกามาทีนพูดของสวรรค์แล้วก็สอนว่าออกไปลงจากวิมานไปอย่ามาอยู่ในนี้เดี๋ยวมันเมาวิมานลำบากเดือดร้อนสอนเป็นขั้นตอนแต่ว่ามายุคหลังนี่สอนทานสอนศีลสอนสวรรค์หยุดตรงนั้นเลยดีให้โยมเมาสวรรค์อย่าเมาวิมานเมาสวรรค์ก็อยู่ตรงนั้นไม่จูงต่อไปจูงโยมไปถึงก็อยู่ในสวนสวรรค์นะเลยหลงเก็บดอกไม้ของพญามารเพลินแต่ไม่ได้ไปไหนมันไม่ถูกมันต้องบอกไอ้นี่ก็ไม่ดีอยู่ไม่สบายยังมีความทุกข์เป็นเทวดาก็ยังเป็นทุกข์วิมานก็ยังพังทลายได้เหมือนกันไม่มีอะไรท้าบอลมีการเปลี่ยนแปลงออกไปจากวิมานนี่เถอะไปทำจิตให้สงบเอวให้ออกจากกามารมณ์จากความยินดีพอใจในสิ่งที่เป็นวัตถุที่จะพึงมีพึงได้ให้จิตพากออกจากสิ่งนั้นเป็นอิสระอย่างแท้จริงจิตที่เป็นอิสระอย่างแท้จริงคือไม่พัวพันด้วยอะไรไม่ติดอยู่ในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสไม่ติดอยู่ในอะไรที่ตนจะมีจะได้เป็นจิตที่ว่างจากกิเลสตัวมันก็หายไปเองอัตตาตัวตนมันก็หายไปว่าไม่มีตัวจะเห็นแก่ตัวได้อย่างไรจะทำอะไรเพื่อตัวได้อย่างไรแต่ถ้าเรายังไม่ถึงจุดนั้นก็ตั้งใจไว้ว่าทำลายเพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวให้ทานเพื่อทำลายเห็นความเห็นแก่ตัวรักศีลรักษาศีลเพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวเจริญภาวนาเพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวเทศนาสอนธรรมะเพื่อทำลายเห็นความเห็นแก่ตัวโยมมาฟังธรรมก็เพื่อให้เกิดปัญญาจะได้เอาไปทำลายความเห็นแก่ตัวแสดงความยินดีกับคนอื่นก็เพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวรับบุญที่คนอื่นให้เพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวช่วยเหลือกิจการอะไรของใครอย่าให้มีเชื่อแห่งความเห็นแก่ตัวเข้ามาในใจช่วยไปตามหน้าที่เพื่อให้สิ่งทั้งหลายเป็นไปได้เป็นประโยชน์เป็นความสุขแก่ส่วนรวมเราทำความอ่อนน้อมถ่อมตนกับใครๆก็เพื่อทำลายความเห็นแก่ตัวคนที่เห็นแก่ตัวหรือตัวจับก้มหัวให้ใครไม่ได้ก้มหัวให้ใครไม่ได้เขาจึงพูดเป็นคำฟังเผยว่ากษัตริย์นี่นักมงกุฎก้มหัวให้ใครไม่ได้กษัตริย์สวมมงกุฎหนักก้มไม่ลงเรียกว่าความเห็นแก่ตัวทิฏฐิมานะมีมาก
ก้มหัวให้ใครไม่ได้การที่เราก้มหัวให้ใครพบใครเราว่าอย่างอ่อนน้อมก็คือการทำลายความเห็นแก่ตัวทำลายทิฏฐิมานะว่าฉันใหญ่ฉันโตฉันเป็นอย่างนั้นฉันเป็นอย่างนี้มันก็คลายหายไปใจก็สบายในการทำลายความเห็นแก่ตัวให้หมดไปประการสุดท้ายว่าทำความเห็นให้ถูกให้ตรงความเห็นที่ถูกตรงคือความเห็นว่าไม่มีตัวที่เข้าไปยึดถือว่าเป็นตัวตนเป็นเราเป็นเขานั่นแหละคือความเห็นถูกต้องทำอะไรก็เพื่อความเห็นถูกต้องเป็นการทำลายความเห็นแก่ตัวทั้งหมดเป็นเรื่องทำลายความเห็นแก่ตัวให้เบาลงไปบางลงไปเราจึงต้องค่อยพยายามแกะออกทีละน้อยทีละน้อยแต่แกะทุกวันปลดออกทุกวันแล้วค่อยหมดไปเองแล้วเราจะมีความสุขมากขึ้นรู้ได้ด้วยตัวเองว่าตั้งแต่เราเปลื้องความเห็นแก่ตัวให้น้อยนี่เป็นสุขอย่างไรอะไรต่ออะไรมันก็น้อยลงไปน้อยทุกเรื่องการเป็นการอยู่มันก็น้อยลงไปคือไม่ต้องอวดใครไม่ต้องทำอะไรอวดใครเพราะว่าไม่มีความรู้สึกอย่างนั้นความเห็นแก่ตัวมันน้อยลงไปอะไรมันก็คลายน้อยลงไปด้วยสิ่งทั้งหลายก็ดีขึ้นเป็นความสุขเป็นความเจริญแก่ชีวิตของเราเองคนขาดกลัวเช่นกลัวผีนี่ก็อะไรกลัวผีจะทำร้ายตัวมีตัวให้ผีทำร้ายกลัวผีกลัวนั่นกลัวนี่วิตกกังวลไปต่างๆก็เพราะว่าเรามีตัวให้กลัวแต่ตอนนั้นก็ไม่มีอะไรผีก็ไม่มีไอ้เราก็ไม่มีแล้วจะไปกลัวอะไรมันต้องคิดด้วยปัญญาในรูปอย่างนั้นคิดไปเล็กไปบ่อยๆค่อยฉลาดขึ้นอ่านหนังสือบอกบ้างคิดบ้างเล็กบ้างสอนตัวเองก็เรียกว่าภาวนาให้เกิดปัญญาหมายความว่าคิดในแง่ปัญญาให้มันฉลาดขึ้นบ่อยๆไอ้ความคิดต่ำๆก็หายไปความกลัวก็หายไปอะไรที่มันไม่ถูกต้องค่อยหมดไปสิ้นไปโดยลำดับแล้วเราก็จะมีความสุขใจด้วยตัวเราเองหลักการมันเป็นอย่างนี้จึงขอให้ญาติโยมได้พิจารณาในสัปดาห์นี้สัปดาห์หน้าก็เป็นสัปดาห์สุดท้ายของปีเราก็มาฟังกันต่อไปสคสพิมพ์เรียบร้อยแล้วใครจะไปส่งให้ใครก็ไปเอาได้ไม่ต้องไปซื้อบัตรราคาแพงส่งหนังสือดีกว่าคนจะได้อ่านได้ศึกษาได้แก้ปัญหาชีวิตไอ้สคสที่บอกว่าในวาระดีสีปีใหม่ขออำนาจคุณพระศรีรัตนกรัยแล้วยังแถมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกไม่รู้อะไรอยู่ที่ไหนจะมาดลบันดาลให้ใครเป็นอะไรก็ได้แต่ก็ไม่มีแต่ว่าทรงไหมเรียกว่าสคสปัญญาอ่อนส่งกันแพงด้วยนะสคสปัญญาอ่อนนี่แพงแต่สคสปัญญากล้านี่ราคาถูกมันไม่แพงเท่าใดส่งให้เพื่อนเพื่อนรับแล้วต้องเก็บไว้อ่านว่างๆก็ต้องอ่านส่งเทปไปก็ได้แต่อยู่ต่างประเทศส่งเทปส่งเทปสคสไปให้ลูกให้หลานที่อยู่ต่างประเทศรีบส่งขอให้เรียบร้อยส่งไปทางเมอากาศมันจะได้ทันวันปีใหม่เขาก็จะได้เปิดฟังแล้วจะได้รู้จักชีวิตถูกต้องมีอะไรดีขึ้นเป็นการส่งความสุขอย่างแท้จริงแก่คนที่เรารักเราพอใจในที่สุดนี้ก็ขอยุติลงได้เวลาและขออวยพรให้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติปัญญาทำลายตัวตนให้หมดไปทีละน้อยทีละน้อยจงทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ